มาดูกันต่อค่ะแหมของขวัญปีใหม่เราก็รอคอยนะคะว่ามีที่ไหนจะให้เราบ้างไปดู SME D Bank กันหน่อยนะคะเขาจัดแคมเปญมอบความสุขนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะให้กับ SME ไทยมีหลากหลายโครงการนะคะเรื่องนี้ทางด้านของคุณนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะหรือ SME D Bank ก็ต้องการส่งท้ายค่ะปีเก่านะคะจัดชุดของขวัญให้กับผู้ประกอบการอย่างเช่น1สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy วงเงินกู้สูงสุด15ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.25% ต่อปีสินเชื่อสมาร์ท SME วงเงินกู้15ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปีแถมเปิดโอกาสรับรีไฟแนนซ์ด้วยนะคะ3สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนวงเงินกู้สูงสุด5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนิติบุคคล 2.875% ต่อปีใน3ปีแรกและบุคคลธรรมดา 4.875% ต่อปีใน3ปีแรกระหว่างวันที่1มกราคม64นะคะถึง28กุมภาพันธ์64จะได้รับสิทธิประโยชน์ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการลง 0.5% ยังมีโครงการจ่ายดีมีเติมค่ะสำหรับลูกค้าเดิมของ SME D Bank นะคะประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาซึ่งมีประวัติชำระหนี้ดีจนถึง31ธันวาคม63ธนาคารจะเติมทุนใหม่เสริมสภาพคล่องให้สูงสุดเท่ากับวงเงินสินเชื่อเดิมนอกจากชุดของขวัญดังกล่าวแล้วเนี่ย SME D Bank ยังเดินหน้าบทบาทสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐค่ะพัฒนา SME ไทยต่อเนื่องตลอดปี64จะจัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางตลาดด้วยการพาออกงานแสดงสินค้าต่างๆที่ SME D Bank จัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรโดยผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆรวมถึงช่วยขยายตลาดอีคอมเมิร์ซพาเข้าสู่แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง Lazada Shopping LINE OA Thailand Postmart Alibaba JD Central นะคะอย่างไรก็ตามปี64จะเป็นปีท้าทายสำหรับ SME ไทยค่ะเพราะว่าโควิด-19 ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยทั่วโลกเปลี่ยนแปลงดังนั้น SME D Bank ก็ยึดมั่นภารกิจยืนเคียงข้างช่วยเหลือ SME ไทยเสมอค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ